ับมาพบกับครูกฤษกรอีกแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องระบบประสาทหรือว่า nervous system นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีภาพที่จะให้นักเรียนได้สังเกตช่วยกันนะคะสังเกตลักษณะระบบประสาทของมนุษย์แล้วก็ช่วยกันตอบคำถามนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนดูในรูปนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคำถามคือระบบประสาทของคนเราเนี่ยนะคะทำหน้าที่อะไรและมีอวัยวะอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างจากรูปนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะสมองใช่ไหมโครงกระดูกหรือว่าเป็นตัวลักษณะเหมือนเซลล์หรือสักอย่างหนึ่งอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะในส่วนของระบบประสาทนะคะถามว่าทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะระบบประสาทเนี่ยทำหน้าที่ทำงานร่วมกันกับเส้นประสาทอ่ะก่อนอื่นถามว่ามีอวัยวะใดก่อนดีกว่าอวัยวะอะไรที่เป็นองค์ประกอบในระบบประสาทบ้างนะคะจะเห็นว่ามีในส่วนของสมองใช่ไหมอยู่บริเวณหัวนะคะและมีไขสันหลังซึ่งอยู่บริเวณแกนกลางของลำตัวนั่นเองนะคะหน้าที่ของสองอย่างนี้จะทำงานร่วมกันกับเส้นประสาทอ่ะมีสมองมีไขสันหลังแล้วก็จะมีเส้นประสาทที่แตกแขนงออกมาซึ่งถือว่าเป็นระบบประสาทรอบนอกนะคะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างรวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเราด้วยอันนี้คือหน้าที่แล้วก็อวัยวะที่เกี่ยวข้องนะคะกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มค่ะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4คนช่วยกันนะคะสืบค้นข้อมูลซึ่งคุณครูมีหัวข้อให้นะคะหัวข้อหรือคีย์เวิร์ดสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ1ความสำคัญของระบบประสาท2. อวัยวะและหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนะคะคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้จะให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นนะคะว่ามันมีอวัยวะหรือว่าทำงานอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำมาบันทึกผลแล้วก็ทำเป็นแผนผังกราฟิกที่มีความน่าสนใจนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกกลุ่มไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะจากกิจกรรมที่นักเรียนได้สืบค้นมานะคะเรามาดูกันว่าความสำคัญหรือว่าหน้าที่ต่างๆที่นักเรียนได้หามาเนี่ยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะในหัวข้อแรกค่ะความสำคัญของระบบประสาทนะคะถามว่าระบบประสาทเนี่ยสำคัญอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆในร่างกายของคนเราก่อนหน้านี้เราอาจจะเรียนในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดใช่ไหมคะหรือระบบต่างๆในร่างกายซึ่งระบบต่างๆนั้นสามารถทำงานประสานกันได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ลงตัวนะคะสามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้อย่างที่สองค่ะทำหน้าที่ในการออกคำสั่งให้กล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อโครงร่างแขนขาของเราเนี่ยค่ะควบคุมการทำงานอวัยวะต่างๆได้ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายนะคะแล้วก็มีการตอบสนองทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะและอย่างที่3ค่ะนอกจากนั้นยังช่วยควบคุมสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ได้อีกด้วยนี่คือความสำคัญของระบบประสาทจะเห็นว่าถ้าไม่มีระบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นการทำงานของร่างกายของเราก็จะไม่สอดคล้องกันหรือว่าไม่ดำเนินไปอย่างเป็นปกตินั่นเองนะคะมาถึงในส่วนของอวัยวะแรกที่ถือว่ามีความสำคัญนะคะถ้าเป็นในร่างกายของมนุษย์สมองของมนุษย์ถือว่าเป็นอวัยวะที่มีการพัฒนาแล้วก็เจริญดีกว่ากลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มอื่นๆสมองของคนเรานะคะอยู่บริเวณหัวใช่ไหมคะศีรษะนะคะภายในกะโหลกศีรษะของคนเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ซีกด้วยกันนะคะซีกซ้ายและซีกขวาซึ่ง2ซีกนี้จะทำงานเหมือนกันไขว้กันก็คือสลับกันนั่นก็คือซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของอวัยวะหรือร่างกายฝั่งของด้านขวาส่วนซีกขวาก็จะควบคุมการทำงานของซีกซ้ายนะคะแล้วก็สมองของคนเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันมีส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะคะซึ่งส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนตรงนี้เหมือนที่เราเรียกว่าหัวเม่งใช่ไหมก็คือด้านหน้ากะโหลกด้านหน้านะคะสมองส่วนหน้าจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมความจำเชาว์ปัญญาหรือว่าการรับความรู้สึกเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครตรงเนี้ยมีหัวเม่งเยอะๆแปลว่าอะไรคะก็จะมีความฉลาดก็คือเนื้อสมองในส่วนข้างหน้าค่อนข้างเยอะนะคะถัดมาค่ะเป็นสมองส่วนกลาง
ส่วนกลางนี่จะสังเกตไม่ค่อยชัดสังเกตไม่ได้จากภายนอกเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบมันก็คืออยู่เหมือนแบบแกนกลางข้างในนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นและการได้ยินนะคะถ้าเปรียบเทียบส่วนนี้ของคนเรากับสัตว์อื่นๆหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มอื่นนะคะของคนเราจะถือว่ายังพัฒนาหรือเจริญไม่ดีเท่ากับสัตว์อื่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขสุนัขในส่วนของการมองเห็นและการได้ยินส่วนนี้จะเจริญดีกว่าของมนุษย์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับการดมกลิ่นเนาะจมูกเรากับจมูกน้องหมาเนี่ยจะรับกลิ่นได้ไม่เท่ากันนะคะและสมองส่วนที่3ค่ะสมองส่วนท้ายจะอยู่ฝั่งตรงนี้ฝั่งข้างหลังหรือเขาจะเรียกว่าสมองน้อยก็คืออยู่ด้านหลังตัวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีความละเอียดอ่อนอย่างเช่นความประณีตไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสนเข็มร้อยได้ต่างๆการถักนิตติ้งหรือโคเชหรือแม้กระทั่งการเข้าจังหวะหรือการเต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนกระทบกระเทือนบริเวณสมองส่วนด้านท้ายเราก็จะสูญเสียการทรงตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของสมองและหน้าที่นะคะอวัยวะในส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของสไปนัลคอร์ดหรือว่าไขสันหลังถ้านักเรียนสังเกตจากรูปภาพจะสังเกตว่าไขสันหลังจะอยู่ในกระดูกสันหลังอีกทีนึงซึ่งมันคือคนละส่วนนะคะกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างของกระดูกเป็นโครงกระดูกใช่ไหมคะซึ่งภายในจะมีไขสันหลังอยู่ข้างในและสังเกตว่าหน้าตาของเขาถ้าเราตัดตามขวางเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับรูปอะไรคะนักเรียนลองทายดูเห็นเป็น2สีสีเข้มกับสีอ่อนมันจะเหมือนรูปอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเหมือนรูปผีเสื้อนั่นเองนะคะลักษณะของไขสันหลังจะเหมือนรูปผีเสื้อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวก็คือทำงานร่วมกันกับสมองนะคะแล้วก็ตอบสนองออกไปยังอวัยวะรับสัมผัสต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของไขสันหลังนะคะคราวนี้เมื่อเราเอาสมองกับไขสันหลังและเส้นประสาทมารวมกันก็จะเกิดการทำงานของระบบประสาทเกิดขึ้นนักเรียนลองสังเกตภาพตามหมายเลขนะคะหมายเลขที่1เขาบอกว่าเราลองเอานิ้วมือใช่ไหมลองไปจับต้นแคคตัสหรือกระบองเพชรจะเราจะรู้สึกอะไรเจ็บเนาะหรือแบบหนามทิ่มหนามตำใช่ไหมคะก็คือยู่ดีๆก็เอามือไปสัมผัสเขานะคะตามรูปสัมผัสเสร็จแล้วเนาะเราจะมีอวัยวะรับสัมผัสก็คืออย่างฝ่ามือหรือผิวหนังและบริเวณนั้นจะมีเซลล์รับความรู้สึกเซลล์รับความรู้สึกนี้นะคะจะนำความรู้สึกส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทประสานงานนะคะนำสัญญาณไปส่งที่ไขสันหลังหรือไปส่งที่สมองเพื่อประมวลผลว่าร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นบริเวณนิ้วเกิดความเจ็บปวดนะเกิดหนามทิ่มแล้วจะทำอย่างไรต่อไปสมองกับไขสันหลังก็ประมวลผลค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็คิดได้ว่าเราควรจะเอามือออกหรือทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราเจ็บต่อไปนะคะก็ส่งหรือสั่งการไปที่เซลล์ประสาทสั่งการเพื่อนำคำสั่งจากสมองไปยังบริเวณอวัยวะต่างๆนะคะเมื่อได้คำสั่งนั้นแล้วสมองก็สั่งให้บริเวณมือหรือมือของเราเนี่ยค่ะมีการดึงออกหรือเอาออกก็คือไม่ทิ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นการตอบสนองต่อร่างกายคอนเซปต์ของการทำงานของระบบประสาทและสมองไขสันหลังเนี่ยนะคะถ้าพูดง่ายๆจะมีอยู่3ข้อสั้นๆนะคะคือ1รับก็คือรับความรู้สึกมานะคะ2ส่งก็คือส่งสัญญาณไปยังบริเวณสมองและไขสันหลังแล้วก็3มีการตอบสนองนะคะทำให้ร่างกายมีการตอบสนองออกมาก็จะได้เป็น3ประเด็นสั้นๆคือ1รับ2ส่งและ3ตอบสนองนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของระบบประสาทที่ทำงานร่วมกันกับสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทต่างๆนะคะจากคำอธิบายไปเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะเราทราบได้ว่าระบบประสาทเนี่ยมีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีการทำงานต่างๆร่วมกันคราวนี้คำถามครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าส่วนใดของระบบประสาทที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ในการทำงานของอวัยวะต่างๆซึ่งศูนย์กลางของเขาก็คือสมองใช่ไหมคะสมองเหมือนเป็นโครงสร้างเหมือนเป็นแกนหลักเหมือนเป็นแบบประธานเป็นบอสสักอย่างหนึ่งในโครงสร้างของร่างกายเอาไว้คอยสั่งควบคุมองค์ประกอบต่างๆนะคะและถามว่าอวัยวะรับสัมผัส
อวัยวะใดถือว่าเป็นอวัยวะรับสัมผัสซึ่งนักเรียนนึกถึงประสาทสัมผัสทั้ง5เอาแค่5พอนะคะ6 7เนี่ยไม่ต้องเอามาเนาะเอาแค่5พอนะคะก็จะมีในส่วนของตาก็คือเป็นการมองเห็นใช่มั้ยคะหูก็คือการได้ยินจมูกคือการดมกลิ่นลิ้นก็คือเป็นการรับรสแล้วก็ผิวนะคะเป็นการรับสัมผัสอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5ของร่างกายซึ่งจะรับความรู้สึกต่างๆส่งไปยังสมองอีกทีนึงนะคะและคำถามต่อมาค่ะการทำงานชนิดใดอยู่นอกอำนาจจิตใจอ่ะคีย์เวิร์ดคำนี้นะคะนอกอำนาจจิตใจนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่านอกอำนาจจิตใจคืออะไรนอกอำนาจจิตใจก็จะเป็นหมายถึงการที่เราอยู่นอกเหนือการควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นการหายใจและการเต้นของหัวใจบางคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าเอ้ยครูหนูกำหนดลมหายใจได้นะเราสามารถกลั้นหายใจได้แต่เราไม่สามารถทำได้ตลอดถูกต้องไหมคะตอนที่เรานอนเราไม่มีใครมานั่งนับลมหายใจตัวเองเนาะเราอาจจะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ตอนอะไรเดียวตอนที่เราแบบนั่งสมาธิหรือตอนฝึกร้องเพลงฝึกดำน้ำไปเนี่ยเราสามารถกำหนดได้แต่ณขณะที่เราพูดหรือเราทำกิจกรรมต่างๆเราไม่ได้ควบคุมมันตรงนั้นใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจมีใครควบคุมการเต้นของหัวใจตัวเองได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้นะคะหรือแบบเราไปเจอคนที่เราแบบแอบชอบแล้วหัวใจมันเต้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยคือนอกอำนาจจิตใจเนาะก็คือกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะก็คือการหายใจการเต้นของหัวใจหรือแม้กระทั่งการไหลเวียนของเลือดหรือองค์ประกอบอื่นๆบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้นั่นเองนะคะคราวนี้ฟังคำถามอาจจะเบื่อแล้วเนาะจะมีการเปลี่ยนอิริยาบถกันค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันออกแบบวางแผนเพื่อจะสร้างผลงานขึ้นมาเป็นการวาดภาพและก็ระบายสีนะคะเกี่ยวข้องกับอวัยวะและหน้าที่ของระบบประสาทอันนี้สามารถใช้แบบจินตนาการฝีมือทั้งหมดที่มีได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทำกันได้เลยนะคะนะคะในการประเมินผลงานหรือชิ้นงานของเราที่เราได้ออกแบบออกมานะคะครูก็จะมีเกณฑ์ให้ว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะก็คือจะมีเรทด้วยกัน4ระดับนะคะถ้าใครสามารถวาดภาพระบายสีได้อย่างถูกต้องสัมพันธ์กันตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้และยังมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมรับไปเลยค่ะ4คะแนนแต่ถ้าใครแบบไม่สามารถขนาดนั้นก็จะได้คะแนนลดลงไปตามลำดับนะคะจากกิจกรรมนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีกว่าเนาะว่าเราเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะความรู้นะคะหรือข้อสรุปจากระบบประสาทก็คือ1ระบบประสาทนะคะมีระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง2หน้าที่ของเขานะคะสมองกับไขสันหลังเนี่ยจะทำงานร่วมกันกับเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทถือว่าเป็นระบบประสาทรอบนอกนะคะควบคุมในการทำงานของอวัยวะต่างๆรวมถึงการตอบสนองหรือว่าการแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากผลงานที่นักเรียนได้นำออกมาคราวนี้นะคะเราจะนำผลงานออกสู่สายตาประชาชนก็คือให้นักเรียนนำเสนอภาพวาดการระบายสีของเรานะคะที่เราได้ทำร่วมกันมาเนาะเอามาอธิบายหน้าชั้นให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะซึ่งถ้าตรงไหนไม่ถูกสามารถบอกเพื่อนได้เลยแล้วก็เพื่อนก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะคะจากการที่เรานำเสนอเนาะจากการที่ดูผลงานของเพื่อนๆไปแล้วนะคะเราจะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มีความสวยงามสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบได้เป็นอย่างดีและถูกต้องสมบูรณ์เอาไปจัดแสดงนะคะที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนของเราเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็บุคคลอื่นๆที่สนใจหรือผ่านไปผ่านมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วกับในหัวข้อเรื่องระบบประสาทนะคะแล้วต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะYeah!